มีของแปลกให้ดูแบบตัวนี้ชื่อน้องพลอยน้องพลอยหรือเสื้อจ๋าไอ้อยู่ตรงนั้นเสียงอะไรเจ๊ขาวจั๊วเลยถ้าฉันเที่ยวกับน้องพลอยฉันก็ดำอ๋อชูก้าใช่ปะชูก้ามันจะแกล้งได้เวลาแบบว่าบางทีแบบว่าคิดถึงมันก็จะหันไปมองเฮ้ยหันไปมองมันก็หิตาปิ้งปิ้งเนี้ยสองครั้งเว้ยชอบอ๋อแต่ฉันไม่ได้สนใจอะไรไงแต่มันก็เหมือนรู้เรื่องอะแต่มันก็ไม่รู้เรื่องอะเหมือนแบบถ้าจะให้มันรู้ต้องฟังภาษาไทยปะดีดีผมยาวแล้วเริ่มดูดีแล้วนะว่าจะยืดผมไงอ๋ออย่าเดือนนี้ซื้อของใช้ในบ้านใช่ปะแต่เดือนนี้ต้องได้ค่าบ้านอยู่แล้วไงเพราะว่าแกอยู่มาแล้วเดือนนึงใช่ปะแกต้องให้ค่าบ้านก็จะเวลาเช่าบ้านก็ต้องมีสัญญาเซ็นไงเซ็นว่าจ่ายทุกๆวันที่หนึ่งนะหรือว่าจะไม่ทำตอนแรกอะมีเจวเวลรี่เช่าก่อนแล้วก็ทุบกำแพงอะไรแบบนี้ต้องมานั่งทาสีใหม่เลยไหมเดี๋ยวถ้าเรามีเงินใช่ปะมากพอเราจะแต่งบ้านนี้นะปูกระเบื้องใหม่ทำอะไรเงี้ยปูกระเบื้องตอนมันมีปูปาเก้ข้างบนใช่ปะจะถอดจะปูปาเก้ใหม่แล้วก็จะทำบ้านมันยังดีอยู่ไงเป็นตึกทาสีข้างนอกก็ยังสวยงามอะไรเงี้ยก็แค่เพิ่มติดแอร์ปูกระเบื้องตีฝ้าใหม่ดีมะทำฝ้าแล้วก็ติดกระจกหน้าบ้านแค่นี้ก็ให้แม่เข้าไปอยู่ได้แล้วอะดีปะถ้านี่ฉันก็เลยบอกว่าถ้าฉันได้เงินเดือนมากพอฉันก็ทำทุกอย่างได้หมดเลยบ้านหลังนี้ก็สวยแล้วก็ให้แม่เข้าไปอยู่ได้แค่ปูเบื้องติดแอมทำนี่เนี่ยนาก็เข้าไปอยู่ได้เพราะว่ามันมีสองห้องใหญ่ไงอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นตึกห้องแถวเข้าแล้วก็ทำครัวใหม่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะ